่าสุรชัยชี้เพื่อไทยสามารถยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความอำนาจสอชปมทอทอนได้ตามสิทธิ์พร้อมจับตาการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรายชื่อสอปชหลังจากนี้ วันนี้ที่อาคารรัฐสภามีการจัดงานถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาลร101ปีสมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยสมเด็จพระมหาราชมังคลา,ารย์ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตเปิดงานขณะที่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน101รูปร่วมประกอบพิธีซึ่ง งานดังกล่าวสำนักเลขาธิการวุฒธธิสภาได้จัดขึ้นเพื่อให้องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยและประชาชนที่นับถือพุทธศาสนาได้รวมแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชพร้อมร่วมประกาศตนเป็นพุทธ,ธมามะกะสืบทอดศาสนาพุทธโดยนายสุดชัยได้กล่าวว่าสำหรับการเมืองการปกครองสามารถนำธรรมะมาปรับใช้เพื่อให้ประเทศสงบสุขรวมถึงสนชก็ได้นำหลักธรรมะมาใช้ในการทำงานด้วยเช่นกัน นอกจากนี้นายสุรชัยยังระบุถึงกรณีที่นายอำนวยคลังภาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยที่จะทำการยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความถึงอำนาจของสอนชในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าเป็นสิทธิของพักเพื่อไทยที่จะสามารถดำเนินการเพื่อหาข้อยุติได้ส่วนสนชจะชะลอเรื่องถอดถอนไปก่อนระหว่างที่สารรัฐธรรมนูญจะตีความเรื่องดังกล่าวหรือไม่นั้นจะต้องดูที่ํำนวนของคณะการรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือปปชที่จะส่งมายังสนชว่าจะดําเนินการอย่างไรทั้งนี้สื่อมวลชนยังคงเฝ้าติดตามการปลดกล้าวปลดกระหม่อมรายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชอ,อย่างต่อเนื่องขณะที่บริเวณห้องถงอาคารรัฐสภาหนึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการรายงานตัวของสอปชและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนปรกรณ์ชื่นตาถ่ายภาพปิยธิดาเพชรด,ดีทีมข่าวอเอรายงานจากรัฐสภาค่ะ